นี่คือโคตรอิ่มอ่ะคุณแตกแล้วอ่ะไม่บอกอิ่มไงขนมจีบมันเรียกอาด้วยมันบอกว่ากินผมหน่อยพี่กินผมหน่อยพี่ DJ AEเอโย วันนี้ฮะเราจะพามากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะฮะที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยใครบอกเหรอกูนี่แหละบอกเองเดี๋ยวพามากินนะฮะก๋วยเตี๋ยวต้มยำไม่ต้องปรุงนะฮะที่พระรามห้าเดี๋ยวไปดูกันว่ามันอร่อยจริงไหมแล้ววันนี้จะโดนไปกี่จานกี่ชามนะจ๊ะไป let's goเดี๋ยวต้องหลับต้มยำเลยครับว่าเขาเป็นต้มยำโบราณที่ไม่ต้องปรุงนะฮะนี่นะต่างมาก่อนเลยบะหมี่ต้มยำทุกอย่างไม่ต้องปรุงนะเพราะคอนเฟิร์มเนาะไม่ต้องปรุงลองมากินสักด้านดิแล้วก็นี่ด้วยสั่งขั่วไก่ไปเดี๋ยวรอดูว่าขั่วไก่เป็นยังไงมอบเขาให้เกี๊ยวกรอบนี่พี่เด็ดดูดีเหนียงปะนะดูดีน้ำที่ผมกินถูกติดมานิดนึงไปดูคืนต้องขอโทษไอ้สัตว์น้ำมันหนีมันร้านอื่นน้ำจะทุ่มๆนะร้านนี้แบบคลุกคลิกคลุกคลิกเหมือนแบบไม่ได้ใส่น้ำอ่ะรสชาติไม่โคตรจัดแต่บอกเลยดูดีทีนะครับชามนี้หมดแล้วมาแล้วครับข้าวเหนียวข้าวไข่หรือหลายคนเรียกว่าผัดซีอิ๊วแห้งนะครับคนเรียกว่าผัดซีอิ๊วแห้งคนเรียกว่าผัดซีอิ๊วแห้งซีอิ๊วเคยมีผัดซีอิ๊วน้ำหรอเออว่ะคือดีมากทดลองชามที่3แล้วอะไรล่ะเนี่ยพี่เกาเหลาเนี่ยฮะเกาเหลาเกาเหลาทุกอย่างดูดิกินอย่างแต่ฟรีเด็ดกว่านั้นนะใช่ดูกันทำนิดนึงไม่ได้พูดคือนี่แต่ร้านนี่เป็นเพลงเนี่ยตัวนี้ร้านมันจัดจ้าน130 บาทเทะเกาเหลาบะหมี่ขั่วไก่เกี๊ยวกรอบไหนบอกอิ่มไงไหนบอกอิ่มไงขนมจีบมันเรียกอาด้วยมันบอกว่ากินผมหน่อยพี่กินผมหน่อยพี่เดี๋ยวผมทำหน่อย